ดอกแหลกครับผมแตงกวาจุ้มๆเลยจงไว้มือว่านี่ครับผมสองจุ้มครับโอ้ครับพี่น้องยื้อเอาเด้อบ้านนี้ประหยัดเขามาไก่แถวเลยเลยครับมีแต่เฮ็ดหน่อยครับผมเดี๋ยวเอาจุ้มใหญ่มันจุ้มในมือไม่นี่ดอกอ้วนๆเลยครับผมสี่ดอกสี่จูมครับผมสวัสดีครับบ่มีพี่น้องวันนี้มาพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ที่อยู่ครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวที่อยู่คือเก่าแล้วครับบ่าวเจอสิพามาเฮ็ดคือเก่าครับมื้อนี้พี่กัดกับพี่กัดเก่าครับพี่น้องปลาบนบกอำเภอบุตรีจังหวัดอุบลราชธานีครับเขาก็ไปลุ้นกับบ่าวที่อยู่ครับว่าสิได้เฮ็ดหยังแน่ครับมื้อนี้ไปกันเลยครับดอกแหลกครับผมแตงกวาจุ้มๆเลยโอ้ยสามดอกครับผมจุ้มๆเลยจุ้มหนึ่งครับผมงามงามครับพี่น้องแดงอองตองเลยจงไว้มือว่านนี่ครับผมสามดอกสองจุ้มครับผมอองตองเลยครับงามขนาดนี้เบิ่งครับตอนนี้พอแล้วครับเห็ดเผึ่งแดงข้ามครับออกจากเห็ดแดงกอมากครับอู้ยขาบนเอาพร้อมครับขาใหญ่ๆเลยครับผมเมื่อวานไม่ได้เข่าได้แถวนี้ไปเห็นใหม่ครับพี่น้องเขาได้ออกเกลือแหลกเลยปีนี้ดอกงามอยู่ครับนี่ขุนดอกนึงเห็นแต่หัวนะครับเมื่อวานได้โลนึงครับพี่น้องโลนึงพอดีเมื่อหอดเทียนบ้าที่ว่าล้างแตกไปขากลมปุ๊กเลยครับใส่เวทตองครับซุ่มดอกประถึกแสงเลยบอแดงครับผมอุ้ยอุปุอุปุอยู่อืมแดงกอครับผมโอ้ถึกเจาะครับแห้งคุมเลยสองดอกเลยนี่ครับโอ้โหถึกเจาะ
ดอกยังนุ่มๆอยู่มันใหญ่แห้งเห็ดใหญ่สะหรือว่าเป็นเห็ดแขะบ่ครับผมขาเหี่ยวๆลิบๆเลยดอกเห็ดน่าจะซ้ำนี่นะครับเพราะว่ามันอันนี้ฝนตกอยู่เลยเห็นบ่ใหญ่ครับผมมันต้องดินหมาดๆยังไงมันขึ้นนี่ก็ตกอีกครับฝนตกได้ตกดีให้ดอกบัวใหญ่ครับผมนี่ซ้ำนี่พอดีแกงเลยดอกเดียวเฉินเถินครับพี่น้องนี่ดอกใหญ่เลยหาเล็บมองและย่อมครับมันนี่เฮ็ดบัวใหญ่ครับผมถ้าแดดออกก็คือสีใหญ่อยู่ครับเฮ็ดบัวใหญ่แถมแบบเป็นตะเหี่ยวไปเลยเนาะเบิ่งสุ่มดอกที่มันเต็มหวานเนาะบ่เห็นพอได้เก็บอยู่สุ่มเลยแดงองตองครับผมนี่พี่น้องครับเห็นบ่จักสีใหญ่บ่เนาะนี่แดดเริ่มออกแล้วถ้ามื้อนี้แดดแห้งๆก็น่าจะใหญ่น่าสิมีเฮ็ดขึ้นใหม่หลายครับปั๊ดโหลงอีเฮ็ดเพิ่งเขากำครับแกงแซ่บแซ่บเลยนี่นี่ขาใหญ่ๆตันๆเลยบาดเริ่มแล้วเด้อพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วจุ๊บๆครับถือดอกหน่อยขึ้นแล้วครับนี่ครับพี่น้องเก็บเห็ดอันนี้แล้วพี่น้องว่าเห็ดยังสิออกไปนี่แต่ว่าบ่าวที่อยู่มีในใจเลยล่ะครับผมแต่ว่ายังบ่ทันบอกหรอกครับสปอยไว้ก่อนโอ้ครับพี่น้องอยู่เอาเด้อบัดนี้บ่อยากเข้ามาไก่แถวนี้เลยครับมีแต่เห็ดหน่อยครับผมเดี๋ยวเอาตุ่มใหญ่มันตุ่มในมือใหม่นี่นี่เห็นบ่นี่มีแมนเบิดครับอู้นี่นี่นี่แต่เห็ดหน่อยครับบ่อยากเข้าไก่เลยเก็บอสุ่มมันโผล่หัวขึ้นมาก่อนครับจังสิกระโปกไว้นี่ถ้าบ่เก็บอสุ่มนี่ถ้าคนมาเห็นมันสิถือเคลียร์มุนนะครับเพราะว่าบ่าวที่อยู่เก็บเห็ดบ่ได้เคลียร์ครับผมเนี่ยเนี่ยดอกว่างามเลยกะก็ได้แกงอยู่เลยอู้ก็ดอกก็ได้แกงอยู่ครับพี่น้องดอกว่าท่านงามเป็นไงครับพอดีตัวละเอาไปแกงกินเที่ยงพอดีเลยมันดอกงามครับสิแพ็กอยู่ครับพี่น้องอันนี้มันดอกบ่ทันงามเนาะไปตลาดก็บ่มีหม่องนั่งครับซุมื้อนี้เพิ่นเอาเต็นท์ออกสังเกตเบิ่งครับพี่น้องดินซุ่มแห้งเฮ็ดละโงกนี่มันต้องออกดินหมาดๆเด้อครับเป็นจังสีสมบูรณ์นี่อันนี้เพิ่นซะให้ไปกินซะดอกหน่อยก็มูนี่
ตีนซุ่มแห้งตีนเน่าครับนี่ดอกอ้วนๆเลยครับผมยังครับพี่น้องครับผมนี่สมกับแยกหมาอยู่ครับผ่าแจวแววครับหลุดบูปลามาเลยมันนี่อันนี้ปุ๊กไหวเนาะบูปลาขามหนามาอย่างดีครับผมพอสื่อเก็บมันๆเลยครับพี่น้องมันนี่บ่มีไผปลาเงียบมีแต่เสียงนกห้องครับผมปลากลางซะบ่ได้บ่นะดอกมันยังหน่อยครับบ่ทันจะเก็บยังสุกนี่ครับพี่น้องเมื่อนี้ปลาเงียบอื่นปลาแตกครับผมเบิ่งนี่เฮ้ยขาแบบใหญ่ครับผมนี่ขามันใหญ่เบิดคือสิม่วนเด้ครับพี่น้องดอกหนอนมันลายฮะนี่ครับพี่น้องกำลังได้ซ้ำนี่ครับมื้อนี้บ่าวติ๋วพักกินข้าววังหันนี่ครับข้าวเช้าตานี่ก็มีเห็ดละงกนำเนาะกับเห็ดแดงกอไปครับไปหาเลาะเบิ่งเห็ดผึ่งแดงเห็ดแดงกอบัดนี้จอบเบิ่งเห็ดละงกนำหามันออกครับผมปะโอเคเห็ดผึ่งแดงครับผมสีดอกสีจูมครับผมตีนเนาบนต้นนี้โอ้ออกสีจากเต้ากันครับอีกสองสมือนี่น่าจะคักและเบาทิวว่าถ้าเป็นแดดออกแห้งๆมันนี่หรือว่านี่ใครยังบ่เห็นเนาะมามันนี้มีดอกสวยเลยต้นจะถือกินนะนี่โอ้ไข่ครับผมนี่นี่ครับพี่น้องห้องแถและบานมีหอดไข่วันนี้มีไข่ปีๆเนาะแต่ว่ามองนี่เก็บสะเทือนเป็นเห็ดละงกได้เลยครับเดี๋ยวจะลองพาเบิ่งอยู่ใครเฮ็ดละโงกล่ะครับนี่ละโงกใหญ่ถ้าเฮ็ดละโงกใหญ่มันสิเป็นแตกๆครับเหือบแนวนี้ครับปอกของแสบอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเห็ดเพิ่งเขาเขี้ยนครับผมเนี่ยผมจูมนึงนี่ดิจูมนึงนึงเลยนี่เป็นบัวเมียนอยู่แต่ว่ามันถือหงำต้องเบิ่งจูมถือจังงามนี่ดอกจูมนี่ครับอื้อคาใหญ่ๆดอกจูมๆนี่เป็นผลไข่ครับดอกกำลังเอาเปาะเลยนี่กับพี่น้องโอ้ยออกเบิดสุเฮ็ดละบานนี่เฮ็ดถึงไข่ก็ออกเนี่ยออกแต่หวานเพิ่นได้นี่บ่เห็นนี่คุณครับดอกใหญ่นึงเฮ็ดทานใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยต้นเถาได้นี่ครับบานซื่อๆเอาไปเหลิงกินกับตำบักหุ่งดอกใหญ่เฮ้นี่ดอกหนึ่งบอกนี่โอ้ฝนตกจะดินฝงใส่กับพี่น้องจุ่มนี่โอ้ยขึ้นเบิดเลยบ้าน
ขึ้นเบิดก็เอาโหลดแล้วครับเบิ่งฮัดพี่น้องหกคักนาครับพูนมะลีออกอยู่หกหกจนบานเนาะปล่อยแล้วครับพี่น้องมองไม้ด้วยนี่โอ้ยดอกหักจอดมันหมื่นครับจะดอกอ้วนๆเลยทีโอ้ยตั้งทะเลเลยครับผมนี่โอ้ยดอกใหญ่ครับคุณเอาละครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานกับบ่าวเที่ยวครับมื้อนี้โอ้ยจดหมายคือเก่าแล้วครับผมก็ไปหมายเฮ็ดออกใบนําครับพี่น้องมื้อนี้อันแรกๆก็ไปได้เฮ็ดแดงกอครับมื้อนี้เฮาก็เข้าเฮ็ดแดงกอก่อนแล้วก็หาเลาะหาเฮ็ดผึ่งเนาะนี่ก็ได้เฮ็ดละโงกนําครับเฮ็ดละโงกขาวละโงกเหลืองหน่อยๆครับบ่ได้ทายทางนี้ก็สิเป็นเฮ็ดออกใหม่ครับเฮ็ดผึ่งแดงแล้วก็ผึ่งแดงข้ามแล้วก็เฮ็ดผึ่งเขากําครับผมเฮ็ดผึ่งไข่แล้วก็เฮ็ดผึ่งอันนี้น้อยหนึ่งครับผมเฮ็ดเพิ่งเขาแค่นะครับออกบัวลายหรอกครับเฮ็ดอันนี้ถือว่ามันสุดยอดคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่สิสองตาคือเก่าเนาะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวครับสำหรับวันนี้บ่าวทิวขอตัวลากลับบ้านนะครับสวัสดีครับ